ยังคงเป็นเวทีที่แฟนนางงามหลายคนจับตามองเป็นอย่างมากค่ะสำหรับการประกวด Miss Grand International 2024โดยปีนี้ไทยและกัมพูชาเป็นเจ้าภาพร่วมกันในการจัดการประกวดค่ะซึ่งมีการเก็บตัวผู้เข้าประกวดที่กรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาก่อนที่จะมาประชันกันต่อในรอบสำคัญที่ประเทศไทยค่ะแต่ว่าล่าสุดค่ะ7ตุลาคม2567ทางกองประกวด Miss Grand International ได้ออกประกาศอย่างเป็นทางการในการยุติการเก็บตัวของสาวงามที่กัมพูชาค่ะหลังจากเข้าร่วมทำกิจกรรมได้เพียง3วันเท่านั้นโดยในประกาศค่ะระบุว่าเราเสียใจที่ต้องแจ้งให้ทราบว่ากัมพูชาจะไม่ทำหน้าที่เป็นประเทศเจ้าภาพอีกต่อไปเนื่องจากองค์กรเจ้าภาพไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดตามที่ระบุไว้ในสัญญาการเป็นเจ้าภาพได้น่าเสียดายที่พวกเราไม่สามารถให้บริการตามข้อกำหนดตามที่ระบุในมาตรฐานขององค์กรMiss Grand International หรือ MGI ได้รอขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจของคุณและหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากคุณอย่างไรก็ตามค่ะหลังจากนี้กิจกรรมต่างๆของการประกวดจะกลับมาจัดที่ไทยตั้งแต่วันที่7ตุลาคมเป็นต้นไปค่ะและขณะที่เพจ Drama Edit ค่ะได้โพสต์ข้อความว่าจากข้อมูลเบื้องต้นตอนนี้งานประกวด Miss Grand ที่ปีนี้กัมพูชาเป็นเจ้าภาพถูกยกเลิกนางงามทั้งหมดที่เข้าร่วมประกวดจะเดินทางกลับไทยและมาจัดงานที่ไทยแทนค่ะทางเพจ Miss Grand แจ้งว่ายกเลิกงานที่กัมพูชาเนื่องจากเจ้าภาพไม่สามารถจัดงานได้ตามมาตรฐานและรายละเอียดเบื้องต้นคือไม่มีเจ้าหน้าที่ของเจ้าภาพมาดูแลผู้เข้าประกวดเมื่อเดินทางไปถึงงานแถลงสื่อไม่มีรัฐมนตรีท่องเที่ยวมาร่วมงานแถลงทั้งยังมีปากเสียงกับทางทีมงานของ MGI และมีการด่าทอคุกคามขู่จะทำร้ายร่างกายจึงเป็นที่มาของการยกเลิกงานดังกล่าวในกัมพูชานั่นเองค่ะส่วนทางด้านของคุณณวัฒน์อิสระไกรศีลค่ะก็ได้ออกมาไลฟ์ผ่าน TikTok เมื่อคืนที่ผ่านมาโดยช่วงตอนนึงของไลฟ์ค่ะได้มีการบอกว่ามีทีมงานผู้ชายจะมาต่อยทีมงาน Miss Grand ที่เป็นผู้หญิงแล้วคุกคามหลายแบบนี้ถึงทำงานร่วมกันไม่ได้แล้วฝั่ง ND กัมพูชาเป็นฝ่ายประกาศไม่ต่อสัญญากับ Miss Grand และบอกให้นางงามกัมพูชาถอนตัวไม่ต้องไปประกวดต่อที่ไทยค่ะติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า WRN